เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามธรรมยัตตาเพื่อการศึกษาของอัตมภาพวันนี้วันที่24เนาะก็เริ่มต้นการเดินทางจะได้เริ่มต้นการเดินทาง แล้วตอนนี้ก็สว่างแล้วสว่างพอที่จะออกเดินทางโอ้6:10 น.ยังมืดอยู่เนื่องจากว่าฝนมันคือสว่างแล้วแต่ว่ามืดฝนนะก็จะเดินทางจาริกเดินทางต่อไปเดินธุดงค์ต่อไปคืนที่ผ่านมามีน้องนะมานอนด้วยน้องที่ว่าคือน้องสีขาน้องมาหมา2 ตัวมานอนด้วยมานอนด้วยทั้งคืนหรือว่าตรงนี้จะเป็นที่นอนของเขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็นอนด้วยทั้งคืนเช้าแล้วก็เลยเอานมเอาอะไรที่ญาติโยมมาถวายเอาให้โอ้กินนมคนละขวดคนละ2 กล่องตัวละขวดตัวละ2 กล่องหลวงตาไปแล้วนะลูกนะบ๊ายบายพี่ชื่ออะไรเฝ้าหลวงเฝ้าอยู่นี่เนอะหลวงตาไปแล้วบ๊ายบาย เป็นสำนักสงฆ์บ้านเสลียมหวานอำเภอตำบลเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็เป็นสำนักสงฆ์ที่เงียบสงบดีเป็นสำนักสงฆ์ที่เงียบสงบ ได้นำเรียนครูบาอาจารย์แล้วว่าจะออกเช้าเนาะที่แรกว่าจะออก5:00แต่ว่า5:00มันยังมืดอย่างนี้อยู่อากาศโดยทั่วไปก็พร้อมที่จะตกแล้วฝนเนาะฝนพร้อมที่จะตกพร้อมที่จะตกได้ทุกเมื่อต่อไปเรื่อยๆนะฝนตกที่ไหนก็หยุดที่นั่นไม่มีปัญหาอะไรฝนตกก็ต้องหยุดมาแล้วมาส่งหลวงตาที่ลูกไหนพระเอกใครเป็นพระเอกเอ่ยใครเป็นพระเอกเอ่ยบ๊ายบายแล้วนะบ๊ายบายแล้วบ้านเฉลี่ยมหวานชื่อแถวนี้คงจะมีเสลียมหวานเยอะเนาะเสลียมทั้งหมดน่าจะเป็นเสลียมหวานเลยตั้งชื่อว่าบ้านว่าบ้านเสลียมหวานเสลียมหวานฝนตกก็สดชื่นที่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็จะชุ่มฉ่ำถ้าเปียกฝนเมื่อวานก็ถือว่าเสื้อผ้าไม่แห้งเลยผ้าจีวรไม่แห้งเลยสวัสดีครับดีครับลูกสวัสดีครับเอ้าไหนเฮาดีครับโอ้ลูกหล่อยังเลยรูปหล่อจังเลยคนวันนี้รูปหล่อจังเลยสวัสดีครับอ่ะไม่สวัสดีด้วยไม่สวัสดีด้วยบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ชาวบ้านก็คงยังเพิ่งตื่นไม่น่าจะได้ข้าวจากชาวบ้านก็เดินไปเรื่อยๆเนาะได้ที่ไหนก็ที่นั่น
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้เป้าหมายก็คือไปที่อำเภอเถินท่านอาจารย์ไปแวะพักที่หมู่บ้านโรงเรียนที่ท่านสอนอยู่วันนี้วันศุกร์พอดีเนาะอาจารย์ไม่กลับบ้านเหรอแกน่าจะกลับบ้านวันศุกร์เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบญาติโยมทุกบ้านมีหมาแสดงว่าเป็นคนใจดีเจริญพรแม่ปวารีปลอดภัยจ้าแม่โอ้น้องเห่าเยอะเลยเห่าอยู่ใกล้เลยเห่าแล้วไม่กล้าลงมาฮะกลัวเปื้อนคุณผู้หญิงอ๋ออาจจะถูกมัดไว้อีกระยะทางอีกไม่ไกลแล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายเหลือประมาณสัก200กว่ากิโล200เกือบ300เหมือนกันจากที่นี่ไปพระธาตุดอยสุเทพก็ค่อยๆไป200 300กิโลนี้สบายละเดินวันละ20 25ตีเฉลี่ย25ทุกวัน300กิโล25ก็4วัน100กิโล4 32ประมาณนั้นอาจจะถึงน้องหมาสวัสดีครับสวัสดีครับรูปหล่อดีครับโอ้ทำไมสันเดินเต็มเลยยังเช้าอยู่ชาวบ้านยังไม่ตื่นกันเลยเมื่อคืนฝนก็ตกหลายรอบเนาะฝนตกหลายรอบเรานอนสบายเย็นสบายทั้งคืนต้องผ้าปูผ้าคลุมไหลเอามาเป็นผ้าปูตอนนอนก็เอาปูตอนหนาวก็เอามาห่มจีวรเอาตากไว้พึงไว้ก็ไม่แห้งเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศมีเยอะฝนตกมันก็เป็นความชื้นผ้าก็เลยไม่แห้งไม่แห้งก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็เปียกต่ออีกชีวิตของพระธุดงค์เช้าๆก็ต้องออกเดินต่อเพราะช่วงเช้าอากาศจะเย็นสบายเดินได้ระยะบางรูปบางองค์ตื่นตั้งแต่ตีสามออกเดินแต่ตมานี่ยึดหลักว่าต้องสว่างถ้าอยู่ในวัดแบบนี้เนาะต้องสว่างเป็นสำนักสงฆ์หรือวัดก็แล้วแต่ต้องสว่างก่อนเพราะว่าขณะที่เราเดินออกมานี่ครูบาอาจารย์เห็นว่าสัมภาระอะไรต่างๆมีอะไรเกินไปหรือเปล่าก็สามารถสอบถามได้เผื่อไว้กันไว้เนาะถ้าออกคำคำมืดๆอย่างว่านั่นแหละแอบออกไปตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นปัญหาอีกโอ้มะม่วงตามข้างทางมะม่วงแบบนี้อร่อยนะแต่ไม่กล้าเก็บของเขาแถวนี้มีผักหวานนะญาติโยมอันนี้ต้นผักหวานใหญ่ๆนี่ต้นผักหวานเขาจะมีขายผักหวานอันนี้ก็ต้นผักหวานโอ้นี่เขาตัดตอนเนาะเนี่ยผักหวานก็จะออกประมาณนี้นี่ผักหวานผักหวานบ้านผักหวานป่าผักหวานป่าเอามาปลูกที่บ้านนี่ต้นใหญ่นะผักหวานผักหวาน
ถ้าตอนถ้ามีการตอนกันอะไรมันก็จะออกอย่างนี้หักหวานตลอดทางเห็นมีที่ขายของป่าเนาะที่ชาวบ้านเขาทำเพิงเล็กๆไว้ข้างทางเพื่อจะขายของป่าของป่าหนึ่งในนั้นก็มีผักหวานแยะอยากจะซื้อปล่อยอย่างเลยแยะเมื่อวาน สงสารมันอ้าวถึงปากทางแล้วสำนักสงฆ์เสลี่ยมหวานเสลี่ยมหวานพัฒนาตำบลเวียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็เดินจากนี้ก็เดินไปเรื่อยๆระยะเวลาระยะทาง30กว่ากิโลที่จะถึงที่ว่าการอำเภอเถินก็เดินไปวันนี้ก็เป้าหมายที่แถวบ้านเวียงมอกเนาะเวียงมอกใช่ไหมแม่มอกโรงเรียนแม่มอกวิทยาโรงเรียนแม่มอกวิทยาก็คงเป็นโรงเรียนใหญ่เนื่องจากว่าตำบลเวียงมอกเนี่ยใช้คำว่าตำบลเวียงมอกอันนี้บ้านที่จะไปนี่ก็คือบ้านแม่มอกบ้านแม่มอกเหลือระยะทางอีกเท่าไหร่ดูหน่อยระยะทางที่จะไป32กิโลเมตรจะถึงอำเภอเถินนี่คือวันนี้จะเริ่มต้นจากจุดนี้เริ่มต้นจาก32ลำปาง116อำเภอเถิน32กิโลก็จะเดินจากตรงนี้ไปเนาะญาติโยมที่ติดตามก็คอยติดตามค่ำนี้แรงนี้เย็นนี้จะพักที่ไหนเอาละสำหรับเช้านี้ก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามธรรมยาตาเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพวันนี้เป็นวันที่24ของการเดินทางนะจะได้เดินทางต่อไปตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้เอาเป็นกำลังใจกันด้วย อยู่ที่ไหนเป็นกำลังใจให้กันเนาะสาธุนะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคน